สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรู้ดวงกับดิฉันอาจารย์รักนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีอังคารย้ายในวันที่2มิถุนายนนะคะเข้าสู่ราศีเมษมีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในวันที่10มิถุนายนมีดาวศุกร์ย้ายในวันที่14มิถุนายนนะคะเข้าสู่ราศีเมถุนแล้วก็วันที่18มิถุนายนดาวเกศย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะความสัมพันธ์ของดาวที่ย้ายเนี่ยอังคารจะเกี่ยวกับเรื่องของโทสะเรื่องของความคิดอารมณ์และความฉุนเฉียวนะครับสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อารมณ์ร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มราศีธาตุไฟไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความฉุนเฉียวแล้วก็โทสะในส่วนของดาวพุธกับดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนเป็นราศีกลุ่มธาตุลมเป็นราศีเกี่ยวกับเรื่องของการจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวสองดวงนี้ประกอบคู่กันในราศีกลุ่มธาตุลมเป็นเรื่องของจินตนาการเพราะฉะนั้นราศีกลุ่มธาตุลมไม่ว่าจะเป็นดาวราศีเมถุนกุมและก็ตุลเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของความหลงเชื่อคนเรื่องของคำพูดเรื่องของความเคลิบเคลิ้มเรื่องของจินตนาการต้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นอย่าคิดอะไรเลยเธอจะทำให้คุณเสียหายได้มาในส่วนของดาวเกศที่ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรจะอิทธิพลกับกลุ่มธาตุดินนะคะจะเป็นเรื่องของความเชื่อการลงทุนกับของเก่าของโบราณนะคะแล้วก็วัตถุโบราณจนถึงเรื่องของการไปเข้าสู่การดูในส่วนของพิธีกรรมด้วยนะคะในราศี3ราศีกลุ่มธาตุดินต้องพึงระมัดระวังนะคะเรื่องของความเชื่อโดยเฉพาะคุณมีความไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยเนื่องจากคุณเป็นคนกลุ่มธาตุดินและคนกลุ่มธาตุดินจะมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อและก็ความตื้อดึงความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นค่อนข้างเยอะเมื่อมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเชื่ออิทธิพลของวัตถุต่างๆทำให้คุณน่ะมีความมุ่งมั่นตรงนี้จะทำให้คุณเสียหายเรื่องของทรัพย์สินได้นะคะแล้วก็ทำให้คุณน่ะขาดความเป็นตัวเองต้องไต่ตองให้รอบคอบนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีเมษกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะในช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีเมษให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกคุณอย่าเอาความทุกข์ปัญหาต่างๆเข้ามาสู่ที่ตัวคุณมากทำให้คุณเกิดความทุกข์ขาดความมั่นใจอารมณ์ขึ้นลงเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีเมษต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของความใจเร็วด่วนได้ด้วยนะคะอย่าประมาทนะรวมไปถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะเป็นดาวมรณะนะคะที่สำคัญที่สุดคือมีดาวพฤหัสที่ย้ายมาเนี่ยเรื่องทำให้เรื่องของการเงินของคุณกระตุ้นขึ้นมีการติดต่อมีคนเข้ามาให้ความสัมพันธ์คุณนะคะการติดต่อเพื่อหาทรัพย์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับตัวคุณในช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าเรือนทรัพย์นะแต่ก็ให้ระมัดระวังการเสียหายได้ง่ายด้วยเช่นกันติดต่อสื่อสารใครนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นเนื่องจากคำพูดคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะในการสร้างแรงจินตนาการนะคะไม่ในเรื่องของความเชื่อคำพูดนะคะจะสร้างโอกาสสำหรับตัวคุณในส่วนของดาวเกศนะคะที่อยู่ในเรื่องของการงานที่เดือนนี้ย้ายก็บ่งบอกได้เลยว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องใช้คาถาใช้อะไรต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการงานมีวัตถุโบราณหรืออะไรต่างๆเข้ามาในเรื่องของความเชื่อในด้านของการงานเมื่อคุณเชื่อคุณขอพรคุณก็จะรู้สึกดีและมีความมั่นใจมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ให้ระวังเรื่องของการเสียทรัพย์ไหมชาวราศีเมษจัดว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเสียทรัพย์จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจอะไรเร็วมากกว่านะคะเรื่องของการเงินถึงคุณเสียทรัพย์ไปคุณก็ยังคงได้ทรัพย์กลับคืนมานะคะสำหรับชาวราศีเมษเป็นจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนมาต่อที่ชาวราศีพฤษภกันสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยบอกได้คำเดียวนะในช่วงนี้นะคุณก็ให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นคุณจะเป็นนักการแก้ไขปัญหาเพราะคุณมีความอดทนคุณมีความเชื่อคุณมุ่งมั่นว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องทำให้ได้ดังเป้าหมายของคุณแม้สิ่งเหล่านั้นน่ะอาจจะเป็นในเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่คุณคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ทำได้คุณก็จะทำและคุณก็จะมุ่งมั่นอยู่ตรงนั้นเนื่องจากคุณเป็นคนดื้อและต้องการที่จะเอาชนะคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ตัวคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยและอาจจะต้องทำอะไรมากขึ้นหนักขึ้นความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลสำหรับตัวคุณอาจจะมีเรื่องของการลงทุนจ่ายทรัพย์ไปค่อนข้างเยอะแต่คุณก็พึงพอใจที่จะจ่ายแม้จ่ายออกไปเพื่อให้คุณได้มาไม่คุ้มคุณก็ยังจะทำเพราะคุณต้องการ
ให้มันได้มาไม่เสียเงินได้แต่ห้ามเสียหน้าสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่อาจจะได้ไม่คุ้มเสียแต่คุณจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อให้คุณเข้าสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภในรอบเดือนมิถุนายนนะคะในด้านความรักเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากยังเป็นคนที่มีความรักที่ยังไม่เปิดเผยนักนะคะแต่ความรักที่ไม่เปิดเผยจะเปิดเผยขึ้นตามจังหวะและระยะเวลาในถัดไปในช่วงนี้ยังไม่ชัดเจนนักนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภมาต่อที่ชาวราศีเมถุนกันสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ค่อนข้างที่ป๊อปปูล่ามีคนมาแอบรักแอบชอบเยอะนะคะคุณมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะอัธยาศัยดีแต่คุณมักจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องไต่ตองมองอะไรหลายด้านเกินไปจนอาจจะทำให้ตัวคุณน่ะตัดสินใจอะไรค่อนข้างยากคุณยังคงเป็นไปเรื่อยๆเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีแรงจินตนาการและคุณค่อนข้างที่คิดเยอะไต่ตองเยอะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าจะนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างปัญหาให้สำหรับตัวคุณคุณมักจะมีอคติในด้านของความรักในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะยังมองความรักที่เป็นด้านของความเป็นไปไม่ได้มากกว่านะคะและคุณก็รู้สึกยังคงหวั่นวิตกยังเข็ดกับสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต้องใช้ระยะเวลาต่อไปในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าคุยได้ทำอะไรได้แต่อาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นต้องใช้ระยะเวลาต่อไปคุณเน้นในเรื่องของการวางแผนและการจัดการเพื่อความสำเร็จสำหรับตัวคุณมากกว่าที่จะมาย่ำอยู่กับที่เพื่อไม่ให้เกิดความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยเรื่องความรักยังเป็นรองนะคะใช้เวลาประมาณอีกปี2ปีสถานการณ์เรื่องของความรักความสำเร็จและความก้าวหน้าจะดีขึ้นนะคะในช่วงจังหวะนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะในรอบเดือนมิถุนายนมาต่อที่ชาวราศีกรกฎสำหรับชาวราศีกรกฎบอกได้คำเดียวนะคะในช่วงนี้เนี่ยถือได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยยังคงมีรักซ้อนซ่อนรักนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มาชอบมาให้การสนับสนุนถึงแม้จะไม่เคยพอใจกันมาก่อนก็ยังเป็นแบ็คกราวด์ช่วยเหลือคุณนะคะถือว่าเป็นจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยไม่ดีก็ยังดีนะคะเพียงแต่ตัวคุณเองจะต้องจัดการวางแผนทำอะไรให้มันดูไม่น่าเกลียดเกินไปเพื่อให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จนะคะในเรื่องของความรักที่เข้ามาอาจจะยังไม่คงไม่ถูกใจยังเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็คุณอาจจะมีคนมาชอบในขณะที่คุณไม่ชอบแต่คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างอัธยาศัยเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นสำหรับตัวคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจนักต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็คุณจัดเป็นนักวางแผนมากกว่าที่จะจริงจังอะไรมากเพราะฉะนั้นเข้ามาก็เป็นการสร้างผลประโยชน์สำหรับตัวคุณและก็ถือเป็นจังหวะชีวิตที่ไม่ได้เสียเพียงแต่คุณอาจจะหงุดหงิดและรำคาญบ้างเป็นบางครั้งนั่นเองนะคะในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานเข้ามาประกอบกันหมดเลยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎมาต่อที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยในคลิปถัดไปนะคะในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึง4ราศีชุดแรกกันนะคะเป็นชุด4ราศีชุด1นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะว่ามีคำถามอะไรเพราะว่าจะพยายามดูให้เข้าใจเนื้อหาที่สั้นลงจะได้เข้าใจเลยง่ายๆนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรแล้วเพื่อฟังแบบสบายๆนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมีคำถามเขียนมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ